และในช่วงนี้เราจะทิ้งท้ายรายการด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะจากสนามกอล์ฟอโยธยาลิงก์ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Club Championship ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะการแข่งขันกอล์ฟ World Club Championship นะครับเริ่มก่อตั้งในการจัดการแข่งขันเนี่ยขึ้นในปี2002นะครับที่สนามไนบริดจ์ที่ประเทศเกาหลีนะครับก็เป็นการแข่งขันที่มีชื่อเสียงของเหล่านักกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาตินะครับคัดเลือกมาจากสนามกอล์ฟที่ติดอันดับท็อป100ของกอล์ฟแมกกาซีนของโลกนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของวงการกอล์ฟระดับโลกก็เป็นการแข่งขันที่ตื่นเต้นนะครับสร้างความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่ดีซึ่งกันและคงไว้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของกีฬากอล์ฟนะครับด้วยแรงบันดาลใจแล้วก็การทำงานอย่างเต็มที่ของเดวิดวีสมิธนะครับผู้ร่วมก่อตั้งร่วมกับคุณเจเอชลีนะครับผู้ก่อตั้งสนามไนบริดจ์ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับได้ตั้งปณิธานการแข่งขันให้ได้มาตรฐานสูงสุดและเป็นประเพณีการแข่งขันต่อเนื่องตลอดกันไปนะครับโดยเปลี่ยนเจ้าภาพในการแข่งขันของแต่ละปีนะครับโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกทีมแล้วก็กฎเกณฑ์การแข่งขันครับค่ะก็ในปีนี้นะคะคือปี2016สนามกอล์ฟอโยธยาลิงก์ก็ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพพร้อมการเฉลิมฉลองครบรอบ12ปีของการแข่งขัน World Club Championship นะคะก็มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจาก15ประเทศที่ติดอันดับท็อป100 Course in the World ของปี2015ด้วยและในโอกาสนี้นะคะสนามกอล์ฟอโยธยาลิงก์สนามกอล์ฟอันดับที่76ของโลกจากการจัดอันดับTop 100 Course in the World 2015หรือ100หรือ100สนามกอล์ฟยอดเยี่ยมของโลกประจำปี2558นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการ World Club Championship 2016ที่จะมีขึ้นในวันที่3ถึง9ธันวาคมนี้ณสนามกอล์ฟอโยธยาลิงก์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเอาละค่ะนี่คือข่าวประชาสัมพันธ์จากสนามกอล์ฟอโยธยาลิงก์นะคะแล้วก็การแข่งขันจะมีขึ้นวันที่3ถึง9ธันวาคมนี้นะคะก็ทีมงานของรายการเรานะคะก็จะไปเกาะติดอยู่ที่นั่นเลยนะคะก็เดี๋ยวจะได้ทำมาเป็นรายงานพิเศษให้คุณผู้ชมได้ติดตามในช่วงของการแข่งขันด้วยนะคะสัปดาห์หน้าแล้วนะครับที่แข่งขันกัน